วันนี้ข่าวบันเทิงของเราเป็นดราม่าซะส่วนใหญ่ค่ะอย่ารอช้ามาเริ่มกันที่ดราม่าแรกกันเลยดีกว่านะคะที่งานนี้เนี่ยทำเอาน้องสาวคนสนิทอย่างแอรินยุทธทัศน์ต้องออกมาเคลียร์แทนเลยนะคะหลังแมทธิวกับลิเดียถูกทัวร์ลงหนักเลยค่ะเพราะว่าไปวิจารณ์เรื่องความรักครั้งเก่าของพลอยเชอร์มานค่ะเรียกว่าทัวร์ลงสนั่นเลยนะคะหลังแมทธิวและลิเดียได้พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของพลอยเชอร์มานตอนที่เคยคบหากับสาวคลอดีในรายการหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่ไหวมีชาวเน็ตไม่เห็นด้วยล่าสุดสาวแอรีนหนึ่งในผู้ร่วมรายการนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นว่าพี่แมทธิวกับลิเดียเนี่ยไม่ได้มีเจตนาหวังร้ายกันเลยค่ะซึ่งทุกอย่างในรายการก็เป็นเรียลลิตี้นะคะทุกคนมีแต่ความรักให้กับพี่พลอยแล้วก็คลอดีนโดยการตัดต่อหลายคนอาจจะดูแค่ช่วงนั้นเลยไม่เข้าใจว่ามีมุมอื่นๆอีกค่ะทุกคนมีแต่ความรักให้กับพี่พลอยก็คือเป็นห่วงไม่ได้คิดอะไรแบบเนกาทีฟอะไรเลยแอร์เข้าใจคนทุกคนที่ดูนะคะว่าดูแค่นั้นมันก็อะไรเนี่ยทำไมคุยกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากให้ไปดูทั้งตัวเต็มทั้งเอพิโซดเต็มๆมาค่ะว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีการหวังร้ายอะไรเลยไม่หน่อยเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนั้นมันคือจากความรักและความเป็นห่วงทุกคนเข้าใจกันหมดคือทั้งพี่พลอยทั้งคอดีนทั้งพี่แมททั้งลิเดียคือเราเป็นเพื่อนกันหมด